ตอนนี้ภูมิก็ไม่มีความดันก็ต้องถือความดันเดิมเบาหวานก็ไม่มีไม่มีสุขภาพแข็งแรงก่อนโอเคแต่ว่ามันร่างกายมันจะเสื่อมถอยไปทุกวันอ๋อครับแล้วตามอายุขัยแล้วครับผมอันนี้ก็ต้องยอมรับจะทำต่อไปจนหมดแรงเนาะครับหมดแรงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นโอเคกีฬาด้วยการโยกเอวอะไรประมาณเนี่ยจังหวะจังหวะใช่ไหมอ๋องั้นมันจะไม่ได้สัดส่วนเนาะจังหวะขายอาหารนี่มันทุกอย่างมันต้องมีทักษะครับนะครับไปเรียนรู้ที่ไหนมาเยาวราชเยาวราชนะไปภูพักรักจำนะผมเป็นเด็กเยาวราชก็ที่เยาวราชโตที่เยาวราชครับอ๋อเลยที่เชียงใหม่เลยเห็นลีลาการตักเลยจำไหมถุงหนึ่งนี่จะมีกระเพาะปลากี่อันเนี่ยประมาณ5-6นะ5-6อันเลยเหรอครับแล้วตีนไก่เหรอตีนไก่1อันเลือดอีก4อ๋อถ้าพิเศษนี่ตีนไก่2เหรอครับผมเลือดอีก4อ๋อเป็นสูตรเลยนะเนี่ยแล้วก็จะมีเนื้อไก่ปนด้วยครับอ๋อเนื้อไก่ปนด้วยแล้วตรงนี้ก็จะมีไข่มีไข่ไก่น่องไก่พอคุ้มเลยใช่ไหมถูกคุ้มได้อัดได้ครบทุกรสเลยกระเพาะปลาเป็นสารการตัดกระเพาะปลานี่มันก็มีเทคนิคนะเออไม่ใช่ว่าทุกคนตัดได้หมดครับบางคนนี่ตัดไม่เป็นไม่รู้จะตัดอะไรอ๋ออันนี้ก็เยอะไปอันนั้นก็น้อยไปอะไรนี่ครับอ๋อครับวงที่ผมเห็นเขาใส่หน่อไม้ด้วยอันนี้ก็มีหน่อไม้อ๋อมีหน่อไม้ด้วยข้างในเขายังไม่ใส่ลงไปอ๋อแล้วแต่ลูกค้าเขาชอบแต่วันนี้ไม่มีไม่มีหน่อไม้แล้วหน่อไม้หมดแล้ว